ออก้ามีแฟนยังตอบยังมีแล้วแล้วชอบผู้หญิงแบบไหนเขาชอบแบบน่ารักน่ารักพูดได้ไงว่าออก้ามีเป็นคลิปที่เรียกว่าถามกันมาเยอะมากอยากจะให้เราเนี่ยตอบคำถาม Q&A ใครถามมาเราก็จะตอบไปนะฮะเอาคำถามแรกก่อนเลยนี่จากน้องลิลลี่ป.4นะฮะทำไมพวกเราต้องตั้งชื่อว่าอ๋อด้วยคะแคชจักมาบอกว่าพ่อเปิ้ลหรือแม่จูนตอบพอมันเริ่มมาจากออกัสก่อนออกัสคือเกิดเดือนสิงหาเนี่ยเนี่ยก็เลยตั้งชื่อง่ายๆเลยอย่างเช่นออกัสออกัสเกิดเดือนอะไรนะครับตุลาคมภาษาอังกฤษก็คือตุลาคมออกโชเบอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาตั้งออก้าว่าเฮ้ยไอออกเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยออก้าปาวานเพชรฆาตเนี่ยกำลังดังแล้วก็คิดว่าเขาชอบเล่นน้ำมากก็เลยเป็นออก้าแล้วออก้าก็เกิดมาตอนน้ำท่วมเออใช่วันที่ออก้าคลอดเนี่ยเป็นวันที่น้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพมหานครปี54น้ำท่วมหนักมากแล้ววันที่ออก้าคลอดเอาอะไรมาป้ายอ่ะแผ่นนุชก็เลยกลายเป็นชื่อออก้าส่วนออกกู๊ดคนที่3ก็ออกัสออก้าแล้วก็เอ้ยคนต่อไปต้องมีออก็เลยให้ทางบ้านเนี่ยช่วยกันตั้งก็เลยออกมาเป็นออกกู๊ดส่วนออกเกรสทางบ้านก็ตั้งอีกก็เลยออกมาเป็นออกเกรสคำถามต่อไปจากจอยเอ็มนะฮะพี่ออกับออก้าโดนฟ้ากับแม่จูนดุเรื่องอะไรบ่อยที่สุดให้พี่กัสกับพี่ก้าตอบเรื่องอะไรเรื่องทะเลาะกันเนาะนั่นพี่น้องทะเลาะกันบ่อยที่สุดนะฮะก็ออก้าชอบว่าออกกู๊ดออกก้าว่าน้องนี่แหละก็เลยถูกดุบ่อยที่สุดนะฮะต่อไปสุภัชยาชัยวุฒินะฮะแม่จูนขาใหญ่ไหมใหญ่มาโชว์กันเลยเกสเหรอเกสตีหัวป้าเหรอคำถามต่อไปพี่ MZZN ถามว่าออก้ามีแฟนยังตอบยังมีแล้วแล้วชอบผู้หญิงแบบไหนเขาชอบแบบน่ารักน่ารักพูดได้ไงว่าออก้ามีสองขวบกายชื่ออะไรลูกฟังฟังออก้าฟังออก้าจะต่อสู้กับเขามากออก้าชอบผู้หญิงคนไหนจะชวนคนนั้นต่อสู้กันโอเคชอบฟังฟางอายุ2ขวบนะผมสั้นโอเคนะชอบผู้หญิงผมสั้นคนต่อไปจากน้องแตงกวานะจ๊ะถามว่าป้ากับแม่ใครตามใจมากกว่ากันป้าทำไมถึงเป็นป้าแม่ตีบ่อยเอาก้าล่ะคิดว่าใครยายยายมนเพราะยายมนให้เลี้ยงสบู่ได้อาบน้ำทุกวันได้ดูโทรศัพท์ตอนกลางคืนยายมนถึงโดนไล่กลับคลองใหญ่ไปแล้วไงตามใจหลานเยอะอ่ะต่อไปจากน้องกัสสกุชชี่นะฮะออก้ากลัวอะไรที่สุดอ่ะพี่ออตอบหนูรู้ออก้ากลัวตะขาบออก้ากลัวตะขาบแล้วต่อไปดารารัตจอยดีถ้ามีน้องอีกคนจะตั้งชื่ออะไรคะออแกนพี่ออล่ะออแกนกูดถ้ามีน้องอีกคนกูจะตั้งชื่อว่าอะไรครับออคีออคีออคีนะฮะเพราะว่ายังไงก็ไม่มีสิทธิ์มีอยู่แล้วเพราะป้าทำหมันแล้วถ้ามีมันจะออกมาเป็นขี้แล้วต่อไปนะฮะกามอนคอนเน็กนะฮะใครเลี้ยงยากที่สุด4ออนี้ป้าเปิ้ลตอบนะฮะคนที่เลี้ยงยากที่สุดนะน่าจะเป็นถามแม่สิเพราะแม่เป็นคนเลี้ยงเยอะกว่าป้าป้าไม่เคยเลี้ยงเลยป้ามัวแต่ดูโทรศัพท์กูสวยแล้วกูสวยแล้วเอาคำถามต่อไปเลยดีกว่าจากน้องแคลร์เลิฟลี่บิวตี้ฟูลคุณแม่ฝึกออกกู๊ดให้จำคำพูดต่างๆได้ยังไงคะเห็นน้องพูดเก่งมากเลยแม่จูนตอบก็ไม่ได้ฝึกมากจริงๆเขาอยู่กับพี่เยอะไงพออยู่กับรุ่นพี่อยู่กับคนที่เป็นพี่เยอะเขาก็พูดตามเขาก็เลยได้เร็วได้คล่องแค่นี้เหรอแค่นี้แหละก็พูดเก่งเหมือนแม่ไม่เห็นตลกเลยเพราะก็อยากได้สาระบ้างต่อไปจากเดวี2000ถามว่าอยากมีน้องอีกไหมออก้าออก้าตอบว่าป้ามีหมันแล้วเฮ้ยไม่ได้แล้วป้ามีหมันไม่ได้แล้วเรียกป้าทำหมันทำยังไงตัดดิ้งต่างออเพราะว่ามันจะห้อยติ้งตา
ังเข้าใจแล้วนะต่อไปจากพี่พาราดีนะฮะบอกว่าแม่จูนขี้บ่นไหมขี้มากนั่นแหละตามอย่างที่บอกเนี่ยน้องจีนจินนะฮะบอกว่าแม่จูนเหนื่อยมากไหมในการรับมือกับสีออตัวแสบนะครับแม่จูนตอบดูทรงตัวนี้สิดูอารมณ์ตัวนี้สิแต่แม่จูนจะหายทันทีหายเหนื่อยทันทีเมื่อมีเบี้ยเคลียร์นะเคลียร์นะต่อไปพี่เซฟทีวายบอกว่าตอนนี้อยากเจอยูทูบเบอร์คนไหนผีกองกอยเดี๋ยวนี้ยูทูบเบอร์เรามีผีกองกอยด้วยเหรอพี่ทันโคซ่าทีวีนะฮะถามว่าทำไมสั่งส้มตำแบ๊วได้มะละกอตำมันก็เหมือนแบบตอนแรกอ่ะเราอยากได้เมียใช่ไหมพอแต่งงานปุ๊บดันได้แม่มาแทนนั่นแหละทำไมต้องแกล้งแขกรับเชิญไม่ดีนะลุงเปิ้ลต่อคืออย่างนี้ครับเขารักถึงแกแค่ถูกต้องเพราะแขกรับเชิญแต่ละคนที่เราเลือกเนี่ยเราจะต้องรักแล้วก็ชอบเขาก่อนแต่ถ้าเรารู้สึกเกลียดรู้สึกเกลียดรู้สึกไม่ดีเนี่ยเราจะไม่แกล้งเพราะฉะนั้นนะอย่าทำตัวให้เรารักนะฮะถ้าเรารักเมื่อไหร่นะฮะเราจะแอบตามไปแกล้งพี่แบงค์วชิรพลถามบอกว่ามีวิธีสอนลูกยังไงให้เก่งภาษาอังกฤษครับ Because my dad teach me when I'm baby ต่อไปจากน้องเลเซอร์ทานะฮะทำไมก้าถึงชอบนั่งหน้าต่างทุกเช้าครับมองหาเมียต่อไปทำไมแม่จูนสวยวันสวยคืนขนาดนี้คะฉีดโบท็อกซ์สม่ำเสมอแล้วกินเซียวแน่นอนค่ะโอเคและที่สำคัญโบท็อกซ์ที่ฉีดเนี่ยต้องเป็นโบท็อกซ์ระดับฉีดกันใต้ทางด่วนด้วยนะฮะไม่งั้นมันแพงอ่ะถ้าไปที่อื่นมาต่อไปเพชรรัตน์พี่เปิ้ลคิดว่าตัวเองหล่อไหมโคตรหล่อต่อไปบีมวีพ่อเปิ้ลจีบแม่จูนยังไงคะอ้าวแม่จูนตอบพี่เปิ้ลก็จีบไปเรื่อยเพราะฉะนั้นพี่ว่างพอดีก็เลยได้กันลืมเลยนะต่อไปน้องเจลลี่ใน EP 187แม่จูนได้ขอว่าอยากได้สามีใหม่พี่เปิ้ลคิดยังไงกับเรื่องนี้ครับหนูขอตอบแทนป้านะค่ะหนูว่าป้าป้าน่าจะเผาแม่ทิ้งเลยไม่ได้เมียใหม่มันจะตกเลยแปะกับหมาป่าแปะไม่ตลกแปะคำถามต่อต่อไปปีโป้เชฟโซ่นะฮะถามว่าเวลาก่อนนอนใครกรนดังกว่ากันระหว่างออกัสกับออกาออกาออกากรนยังไงเสร็จออกแล้วจำหนูได้ไหมคะเจอที่บิ๊กซีพระราม4แต่งชุดยุวกาชาติถามพี่เปิ้ลนะฮะน้องคะยุวกาชาติเนี่ยเขาใส่สีเขียวหรือสีฟ้าเอาเป็นว่าจำได้ละกันนะจำได้ใช่ไหมอ๋อนั่นน้องพิรดาใช่ไหมโอเคโอเคจำได้พี่ออยๆบอกพ่อเปิ้ลมีความลับอะไรไม่บอกแม่จูนเปล่าคะหนูรู้อยากมีใหม่มีไม่ต้องกินข้าวเย็นเลยนะกินไปแล้วโอเคโอ้ขอบใจมากรักลูกกันตอนนี้แหละละลิตาเดชโยธินนะฮะแม่จูนมีแว่นตากี่อันคะมีเป็นร้อยอ่ะอยากจะบอกเลยว่าโคตรเยอะเลยเปิ้ลมีนาฬิกากี่เรือนอ๋อเพื่อนไม่มาต่อไปรู้สึกยังไงกับการที่ได้1ล้านสับไครค่ะสำหรับคำตอบนี้นะฮะพวกเราอยากจะบอกว่ารู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณมากนะฮะที่ร่วมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของครอบครัวเรากับช่องเปิ้ลนาคอนชาแนลนะฮะเร็วๆนี้อย่างที่บอกนะฮะเรากำลังจะมีงานปาร์ตี้แล้วมาเจอกันกับครอบครัวเรามากินข้าวกันวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณสำหรับ Subscribe ทุก Subscribe ใครที่ดูแล้วยังไม่ได้ Subscribe นะฮะหรือเพิ่งมาใหม่นะฮะนี่เลยกด Subscribe ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมีกระดิ่งเตือนทุกครั้งด้วยนะฮะว่าจะมีอะไรเด็ดๆนะฮะสวัสดีค่ะคุณค่ะทุกท่านขอบคุณค่ะฮานี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ